วนี่หนึ่งซีซีนะจ้ะเดี๋ยวเราจะเปิดไฟได้รอเนาะเดี๋ยวค่ะอันนี้นะมีด้วยอันนี้อันนี้นะแล้วเปิดไฟได้รอเดี๋ยวค่ะตัวนี้ดีกว่าปึ๊บเพราะว่าเราจะได้ยินกันอันนี้นะแล้วก็เอาของเราด้วยใช่ไหมคะไอ้ตัวนี้ก็คือตัวนี้เนาะอีกอันนึงค่ะโอเคอีกอันนึงมาแบบนั้นดูว่าแต่เราก็วางไว้ดูสีของเขาเนาะไม่เหมือนกันเนาะดูว่าที่เขาใส่มาถูกๆให้กับเราเนี่ยทำไมเขาขายได้อันนี้เกิน1ซีซีนะคะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่ามันจะมีขีดนี่นะดีนี่นะคะเองตัวอย่างค่ะอันนี้นะลงอีกประหยัดนิดนึงเฟืองประหยัดโอเคเฟืองเห็นหน้าขีดมันอยู่ไหนนะเยอะไปค่ะเยอะนี่นะเออแสดงว่าเธอเป็นหมอเลยเนี่ยนี่อันนี้ของเราได้แล้วนะ1ซีซีเท่ากันอย่างละ1ซีซีเท่ากันนะทีนี้เวลาเราดูเราเทสของเขาก่อนดูเทสของคนนี้นะไอ้นี่ของคนนี้นะพี่นี่ใส่เลยแล้ววุ้นเปิดไฟรอเลยมันจะแบบปุ๊บเลยนะใส่เลยค่ะเฮ้ยมีไฟขึ้นไหมอุ้ยถึงซีซีเลยนะเฮ้ยไม่มีเลยนะเอาตัวนี้ที่สองนะน้อยมากอันนี้นะมาใส่นะครับโอเคอันนี้ก็ไม่ขึ้นอันนี้ก็ไม่ขึ้นหลอดไฟมันไม่ได้ขาดนะเมื่อกี้เราเทสแล้วดูไหมเดี๋ยวอย่าพึ่งเอาของเขาให้ขึ้นก่อนนะเขาให้ขึ้นก่อนเอาของขึ้นก่อนดูไม่ถึง2ซีซีคนละ2ซีซีเลยให้พี่ไม่ถึงพี่ไอ้นะกาดที่เข้านะเดี๋ยวนะ2ซีซีนี่คือนี่คือขีดมันนะนี่ขีดมันนะอันนี้นะนี่นะนี่นะ2ซีซีเราจะใส่พร้อมกันค่อยๆใส่ก็ได้ใครขึ้นก่อนใครขึ้นก่อนเฮ้ยตอนนี้ขึ้นก่อนแล้วอันนี้เริ่มขึ้นแล้วอันนี้นะให้3ซีซีเท่ากันเนาะถ้าดูความคิดก่อนไฟตัวนี้หายไปแล้วนะเหมือนว่าไฟมองไปแค่เพื่อนนะแล้วมันหายไปอันนี้80บาทนะอันนี้80บาทมันครึ่งไงมันครึ่งนึงอ่ะอันนี้คืออันนี้1ลิตรอันนี้ราคามันจะไม่หนีกันแต่ถามว่าราคาไม่หนีกันไอ้ตัวนี้มันเวิร์กกว่านะที่3ซีซีมันขึ้นแต่มันดูของเราเนาะเฮ้ยเดี๋ยวต้องล้างก่อนเอามาดูเปรียบเทียบของเราเอาตัวนี้ละกันนะคะเป็นล้างก่อนดูนะคะเอกนะครับเดี๋ยวพอเราเทสก่อนเดี๋ยวไฟไม่ขึ้นนะคะทีนี้1 หยด1ไม่ใช่อุ้ยหนึ่งไม่เล่นจบเลยไฟสว่างขอที่เทสอีกนะที่เทสอีกขอที่เทสอีกสว่างขอที่เทสอีกเก็บไว้ขอน้ำเท่ากันนะน้ำเท่ากันไม่ลำเอียงค่ะไม่ลำเอียงทีละหยดไม่ใช่ทีละซีซีค่ะเข้าใจโอเคอันนี้ล้างแล้วนะเดี๋ยวเทสก่อนอันนี้ไฟไม่ขึ้นนะอันนี้หยดอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นอันนี้โอเคแล้วดูความว่าเฮ้ย1 หยดพ่อเฮ้ยไฟขึ้นเปล่าเฮ้ยได้1 หยดนะนี่คือ1 หยดใช่ป่ะอันนี้คือ1ซีซียังไม่ขึ้นนี่3ซีซีนะเปรียบเทียบของเราแรงเยอะกว่ามั้ยเห็นนะนี่คือ1 หยดทำไมของเราไม่ได้ไปสมน้ำขายของเขาเนี่ยมันคืออะไรคือการที่เกษตรกรเนี่ยคือเจ้าของที่เขาขายเนี่ ยเขาต้องการกำไรเยอะๆจริงปะเขาทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะต้องราคาถูกคนเรามันมีผสมน้ำขายได้ไหมขออีก2 หยด2 หยดให้มันเขา3ซีซีเรา3หยดแล้วกันไอ้1 หยดเสียวเป็นไงล่ะนี่ไงเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่ต้องไปใส่เยอะเหมือนที่นี่เขาบอกว่า30 cc ต่อน้ำ20ลิตรเหมือนกัน5ต่อ10 cc นะแต่ดูของเขากับของเราอันนั้นทำไมมันถึงเห็นผลว่าวันนี้เราแค่ทำยังไงก็ได้นะถ้าหลักการตลาดนะ1ของเราเนี่ยมันโคตรเจ๋งอยู่แล้วแต่ทำยังไงเกษตรกรเขาจะใช้กับเราได้ 1,000 น่ะมันแพงถ้าคุณทำเทคนิคนะคุณแบ่งขายก็เลยคุณไม่ต้องใช้ทั้งหมด100ไร่หรอกคุณใช้ไร่เดียวแต่ถ้าเขาเปิดใจโอกาสหน้าเขาใช้ทั้ง100ไร่เลยแต่คุณจะทำยังไงให้ร้อยให้1ไร่อ่ะมันผ่านไปได้จริงป่ะจริงจริงนี่แหละคือบางคนเนี่ยกูกะจะขายอย่างเดียวเลยมันต้องมีเทคนิคบ้างเฮ้ยพี่เอาลองใช้นะ
พี่มีเยอะไร่ก็จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขายังไม่เชื่อไงให้เขาลองก่อนไร่หนึ่งหรือว่าส่วนหนึ่งก่อนก็ได้เพื่อที่เขาจะนี่เราแบ่งขาย500ก็ได้แบ่งขาย300ก็ได้แล้วของเราเนี่ยนะพืชผัก5ซีซีมันเท่านี้คุณฉีดไปน้ำ20ลิตรเบลเลอร์เลยเต็มเป้เลยแล้วคุณค่ะนี่ถ้าเปรียบเทียบนะ5ซีซีนะซีซีละบาท60ใช่ไหม5ซีซีไม่ประมาณ8บาทไหม8บาท7บาทใช่ไหมน้ำ20ลิตรอะคือแต่ถ้าวันนี้เขาบอกว่าอุ้ยพันกว่าไม่ซื้อหรอกก็เพราะมันเยอะไงแต่ว่าคุณจะต้องใช้เทคนิคทำยังไงก็ได้ให้เขาเปิดใจทดลองใช้แล้วใช้หลักการที่วุ้นไปบอกว่าเล็กกลางใหญ่เท่าไหร่เด็กนะคะหนุ่มแก่อย่างเงี้ยตอนไหนใช้ไม่ใช้นะคะโอเคเนาะแล้วจบกันแค่นี้นะคะโอเคสวัสดีค่ะ